ฉันคงเป็นเพียงเศษใจที่ไม่มีสิทธิ์ได้ครอบครองต้องดีแค่ไหนถึงฉันจะได้สิทธิ์เป็นเจ้าของเธอสวัสดีครับเราวงมินครับจริงเราได้ฟังเรื่องราวของเจดี้นะครับ Pretend Man ก็มาตีโจทย์กันต่อด้วยได้ร่วมงานกับนักแต่งเพลงน้องเพียวด้วยนะก็คือจริงคอนเซ็ปต์ของมันอ่ะมันคือว่าการที่ Pretend Man เราสามารถทวงคืนอะไรก็ได้มาจากคนอื่นแต่ว่าเรื่องของความรู้สึกเรื่องของความรักเราทวงคืนมันกลับมาไม่ได้เราทำได้แค่มองแต่ไม่มีสิทธิ์ครอบครองก็จริงๆก็ตามนั้นเลยนะแต่ว่าเราก็คุยกับเพียวด้วยแล้วก็เพียวก็เหมือนแบบตีความมันออกมาแล้วก็แต่งมันออกมาแบบในมุมที่มันเหมือนเป็นคนที่เราเนี่ยรักเขามากชอบเขามากแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราต้องยอมรับว่าขอบเขตของเราอ่ะมันทำได้แค่นี้เราบังคับให้ใครมารักเราไม่ได้บังคับให้เราไปเป็นเจ้าของใครก็ไม่ได้อะไรเงี้ยนะเหมือนมันเลยรักเท่าไหร่ก็ไม่มีสิทธิ์ครอบครองเขาอยู่ดีครับเหมาะกับใครดีครับเหมาะกับผู้ชมทุกคนครับที่ดูซีรีส์เรื่อง Pretend Man นะครับหรือใครก็ตามที่กำลังแบบเผชิญปัญหาแบบนี้อยู่นะเราเชื่อว่าเพลงเศร้าทุกเพลงอ่ะบางทีเราฟังเพลงเศร้าแต่เราสามารถรู้สึกดีขึ้นได้เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เจอสิ่งนี้อยู่คนเดียวนะบนโลกใบนี้ให้เพลงนี้เป็นเพื่อนของคุณที่กำลังประสบเรื่องนี้อยู่ละกันครับก็ฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับติดตามเพลงไม่มีสิทธิ์ครอบครองครับเพลงประกอบซีรีส์ Return Man ยอดรักนักทวงคืนนะครับผมได้ทุกช่องทางสตรีมมิ่งนะครับไปฟังกันเยอะๆครับแล้วไปดู MV นะครับได้ใน YouTube นะครับฉันคงเป็นเพียงแสงใจที่ไม่มีสิทธิ์ได้ครอบครองต้องดีอีกแค่ไหนถึงฉันจะได้สิทธิ์เป็นเจ้าของเธอหรือว่าใจชัดเจนอย่าปล่อยให้ฉันต้องรู้สึกมากไปกว่านี้ฉันทรมานรีเทิร์นแมนยอดรักนักทวงคืนทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลา20:00 น.ดูได้ที่วิวเท่านั้นเริ่มตอนแรก8 กุมภาพันธ์นี้คลิกรูปซ้ายล่างเพื่อมาดูซีรีส์เรื่องนี้ต่อได้ที่วิวและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดอะไรดีๆจากเรานะคะ